No. Hi. หลังจากที่เราไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะเพราะว่าอะไรก็สวัสดีพี่ปามี่ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีจ้าน้องแมวสวัสดีจ้าน้องแมวเหมือนว่าไม่คือตอนนี้เราเพิ่งไปถ่ายรายการเสร็จกันมานะคะจะบอกทำไมมุกบอกก็ได้น้องบอกได้เราเลยแต่ว่าดูดีกว่าปกติเราจะหน้าเหมือนแบบผีตายซากซอมบี้วันนี้เราก็ได้เป็นผู้เป็นคนเพราะมีการแต่งเติมเครื่องสำอางนะคะใช่เราจะมาทำคลิปอะไรติดคอคะวันนี้เราจะมาทำคลิปรีวิวสิ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากในอินเทอร์เน็ตใช่เป็นขนมคนแชร์กันเยอะมากนะคะเป็นขนมที่ออกใหม่แต่ว่าชาก็ยังไม่เคยกินนะคะก็มันมีเพจนึงนะคะชื่อว่าสมาคมกวนจีนเนี่ยที่ชาไปเห็นมาคือเขาเอา Twitter ของคนนึงมาลงขนมนั้นก็คือเลคูลิ่งใช่เป็นเลที่เขาบอกว่าเหมาะสำหรับซัมเมอร์เพราะมันจะแบบทำให้เรารู้สึกเย็นกินแล้วเย็นกินแล้วแบบสดชื่นแต่ว่าคือเท่าที่อ่านจากคอมเมนต์คนในเน็ตเนี่ยแต่ละคนจะบอกว่าแบบโอ้โหกินแล้วกินไม่ได้เลยรสชาตินั้นแย่อย่างโน้นอย่างนี้ใช่คือแรงมากเราก็เลยอยากจะพิสูจน์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะกินเราจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังด้วยว่าคนเขาพูดยังไงกันบ้างนะคะก็จะได้มาบอกว่าสรุปแล้วมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอหรือว่าเฮ้ยมันก็พอกินได้แต่เลยเขาออกมามันก็ต้องมั่นใจแล้วบ้างเขาน่าจะพิสูจน์มาแล้วไม่รู้เหมือนกันตอนนี้กำลังเดินทางไปซื้อนะครับเราอยู่ที่อโศกเราจะไปซื้อที่เซเว่นสาขาสมุทรปราการแป๊บนึงเขาบอกว่าเลคูลิ่งที่สมุทรปราการอร่อยเขาเหรอแต่ละสาขาไม่เหมือนกันเหรอตอนนี้นะคะเราอยู่ริมถนนใช่เรากำลังจะไปหาซื้อเลคูลิ่งนะคะไม่แน่ใจจะมีไหมตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบมินิมาร์ทเล็กๆนะคะไปดูกันไหนมีไหมอันนี้ไม่ได้อยู่โซนขนมเลยอยากกินน้ำด้วยกินน้ำไม่ได้น้ำไม่ใช่เลคูลิ่งมีไหมก็หลอกไปแล้วไม่มีอยู่มีไหมอ่ะไม่มีเลยอยู่ตามล่าหาเลคูลิ่งร้านที่2จะมีไหมเขาเก็บไปแล้วไปอยู่นี่ไงนี่มีสองรถมีรถเมลอนด้วยแต่มันใหญ่มากเลยอ่ะไหนเป็นอันใหญ่ไปไม่กล้ากินเลยกลัวกลัวมันจะดีเหรอไม่รู้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านแล้วเราก็มีเลคูลิ่งมาแล้ว2รถนะคะเอามาโชว์กันรถที่1แต่ว่ารถที่2นี่มีกลิ่นอะไรบ้างมีกลิ่นไอซี่เลมอนกับอันนี้คือกลิ่นเมลอนบิงซูไม่เคยกินเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ครั้งแรกที่เราจะมาลองกินแต่ว่าก่อนที่เราจะลองกินเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอ่านคอมเมนต์จากคนที่เขาเคยกินแล้วเขาคอมเมนต์กันไว้คือมันค่อนข้างแบบแย่มากเลยนะนี่คนนี้เขาบอกว่าใส่ปากยังไม่ทันเคี้ยวชีวิตกูก็ห่อเหี่ยวละถ้าหมดซองกูคงโดดน้ำตายขนมอะไรแดกแล้วโคตรบั่นทอนความสุขทรมานจิตใจกูมากกูมัดใส่ตู้เย็นมาเป็นเดือนละไม่กล้าต่อไม่กล้าให้หมาด้วยกลัวหมาตายคือมันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยคือเหตุผลที่เราอยากจะลองชิมมากคือชาเป็นคนที่ชอบกินขนมมากขออนุญาตปล่อยต่อครับยังไม่ได้แกะของใหม่เหมือนมือหนึ่งขายแค่10บาทมีบริการส่งทางแม่น้ำเจ้าพยาซื้อมาลองกินครั้งแรกเหลือเลยวางทิ้งไว้แล้วหนูบ้านข้าไปกินในซอกเราเพิ่งเห็นกัดเป็นรูเบลเริ่มเลยแต่ที่พี่คือหยิบถุงขึ้นมาอ้าวเหลือเต็มถุงเหมือนเดิมเหมือนมันแพ้แล้วลองไปคำหนึ่งเสร็จก็คงจะเป็นอารมณ์เดียวกับเราไม่ไล่หรอนี่มีคนอันนี้เหมือนจะดีทำไมมีแต่คนบอกแย่บ้างบ้างน้ำยาล้างจานบ้างเอาจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นรสชาติมันเย็นๆคำแรกของชิ้นที่เข้าปากมันหวานเปรี้ยวไปปลายไม่ใช่รสชาติขยะอะไรเลยบอกตรงๆได้ชิ้นเดียวไว้เกมพลิกคือตอนเมียมีประจำเดือนกูแยกไม่ออกเลยว่ากลิ่นผ้าอนามัยแบบเย็นหรือไอเลคูลิ่งกันแน่ไปคิดว่ากูกำลังเลียผ้าอนามัยแบบเย็นอยู่ไม่แต่ว่าคนนี้เขาเคยเลียผ้าอนามัยจริงเหรอคนบ้าอะไรเลียผ้าอนามัยรสชาติเหมือนไลบอนเอฟเมลอนเขาบอกเนี่ยกินแล้วรสชาติแบบหดหู่กินแล้วเศร้าเหมือนชีวิตสิ้นหวังอ่ะโอเคถึงเวลาที่เราจะมาลองกันละเอาจากรสอะไรก่อนรสนี้ดีกว่าเข้ากับสีเสื้อพวกเราวันนี้ไอซี่เลมอนคูลิ่งเซสเซชั่นมันต้องเป็นน้ำมะนาวก็เป็นกลิ่นมะนาวใช่ไหมใช่กินแล้วเย็นกลิ่นมะนาวแก่แล้วนะก็เหมาะกับช่วงนี้ไงมันร้อนเขาก็เลยทำรสเย็นเย็นตรงอุ้ยกลิ่นเหมือนมันฝรั่งแล้วก็ไปแช่อะไรสักอย่างกลิ่นมันมีความมะนาวมากอะเปรี้ยวเปรี้ยวแค่ดมก็เย็นจมูกแล้วทุกคนจริงไอ้เย็นจมูกด้วยนะลองชิ้นใหญ่ๆพร้อมกันโอเคเดี๋ยวหาชิ้นใหญ่อย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินดมแล้วเย็นจมูกมากเลยอะ Amazing Thailand อะใส่อะไรเข้าไปอะคือมันก็เป็นเลปกติเลยนะแค่มันจะแบบเปรี้ยวๆหน่อย1 2 3 4 5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 
ย็นปะเย็นลิ้นเหรอคือตอนนี้ยังไม่ได้กินเข้าปากเอาลิ้นแตะไปปุ๊บรู้สึกว่าเหมือนกินนี่เนสทีอ่ะเหมือนกินชามะนาวขนาดนั้นนะแต่ว่าตอนปลายมันเย็นมากเลยทุกคนมันเหมือนยาสีฟันเลยอะคือรสชาติมันเป็นมะนาวจริงๆมันเหมือนแบบพวกขนมปังมะนาวแต่ว่าตอนปลายมันเย็นจริงๆอะเย็นซ่าๆเหมือนกินมิ้นท์เข้าไปอะมิ้นท์แบบมิ้นท์รสมะนาวอะอร่อยไหมไม่อร่อยจริงเหรอไม่ได้แย่แบบไม่ได้แบบต้องการที่จะแขวนคอตายเลยแต่ว่าชอบนะแต่ว่าชอบว่ามันเย็นไปอะเหมือนผสมมิ้นท์อะนะอันนี้โอเคนะหือไม่ได้แย่ขนาดนั้นสำหรับเรานะแต่ว่าลิ้นคนเรามันก็ไม่เหมือนกันแล้วบางคนชอบไม่เหมือนกันก็คือไม่ได้แบบไม่ได้อร่อยสุดๆที่ชอบรสอื่นมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องแบบชีวิตเศร้าหมองแต่มันเย็นมันแปลกอ่ะคือไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยแต่ถ้าให้พี่กินกินไม่หมดก็แปลกดีเนาะก็สามารถทำให้แบบมันฝรั่งเย็นได้ต่อไปรสที่แบบว่าดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นมันฝรั่งได้เลยคือเมลอนบิงซูคือนึกไม่ออกเลยว่าเอามันฝรั่งทอดเนี่ยมันเป็นรสบิงซูที่เป็นเมลอนเมลอนต้องมีทั้งนมเขามีวิธีการฉีกด้วยนี่วิธีการแกะเขาจะไม่เหมือนทั่วไปนะอ๋อคือแบบพับค่อยพับได้ไงครับได้ไหมนี่ไม่ใช่เอ้าค่อยแกะติดไว้อย่างนี้แล้วก็เวลาที่แบบเปิดปึ๊กที่พับๆๆแล้วอันนี้ปิดอย่างนี้เจ๊ไม่รู้เจ๊ไม่รู้เจ๊งงตลอดอ๋อเข้าใจแล้วแกะงี้เหรอไม่แกะแบบแต่ปกติฮะเจ๊นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะเหมือนที่ลูกอมมิ้นท์ผสมกับมันฝรั่งอ่ะอุ๊ยกินอันนี้แบบแปลกมากโอ้คือมันกลิ่นเมลอนเลยทุกคนอันเนี้ยแต่รู้สึกว่าอันนั้นดมแล้วสดชื่นกว่าอันนี้ดมแล้วมันจะแบบนมนมใช่คือมันฝรั่งกับเมลอนมันไม่น่าจะเข้ากันมากอันนี้ไม่ดีเลยอ่ะมันหวานเมลอนได้กลิ่นนมแล้วก็เย็นมันแปลกๆอ่ะที่ปลายย่างอ่ะแต่ว่าสำหรับประชาชนให้ชาเลือกชาว่าไอซี่เลมอนโอเคกว่าอันนี้มันหวานไปอันนั้นมันมีความเปรี้ยวอ่ะพี่ชอบอันนี้มากกว่าชอบเมลอนบิงซูไม่รู้ว่าเย็นกับหวานมันเข้ากันมากกว่าก็กินได้ใช่ไหมก็คุ้มมากกินได้หมดแหละมีปากคือเอาสรุปความรู้สึกของเราก่อนนี่คือว่าถามว่าอร่อยไหมก็เฉยๆก็เข้าใจแหละเพราะว่าช่วงนี้เมืองไทยมันร้อนมากเขาเลยอยากหาอะไรที่มันกินแล้วสดชื่นกินแล้วเย็นคือพอเราอ่านคอมเมนต์เรารู้สึกกลัวมากว่าเฮ้ยนี่มันคือแบบขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็คือเขาก็อาจจะรู้สึกจริงๆนะแต่คือเราก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะก็อาจจะเสียดายตังค์ไงซื้อมาแล้วกินไม่หมดห่อตั้ง20อะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่ามีคนพูดมาเยอะมากว่าหมากินไม่ได้กันเลยทีเดียวเราก็มีหมาที่บ้านลองดูซิว่าหมาเราจะกินหรือเปล่ามาแล้วบงบงสวัสดีครับมองกล้องไม่มองกล้องจ้ะมองปิงซูตอนนี้เขียวสิเอ้าเอ้าคายกินต่อไหมไม่กินนะจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยบงบงเป็นหมาที่กินเอ้ยกินย่างกินย่างกินย่างทำไมอ่ะหลุดจากปากหรือไม่กินอ่ะเดี๋ยวจะลองวางไว้เนี่ยไม่กินจริงๆหรือว่ามันเย็นน่ะเอาอีกทีนึงไม่เอาแล้วปงโมนี่กินทุกอย่างนะอ่ะอีกรสนึงอีกรสนึงดมลองมากินมั้ยไม่กินน่ะ Amazing มากเลยอ่ะเพราะว่ามันเย็นหรอไม่รู้เดี๋ยวลองอีกตัวมาแล้วนะคะตัวที่2อันนี้ชื่อซัมเมอร์ทักทายคุณผู้ชมซัมเมอร์จะได้มากินขนมนะเหมือนมันไปกินอ่ะเรียเรียอยู่เรื่องจริงจบการรีวิวก็การรีวิวเลคูลิ่งไงก็คือต้องบอกก่อนว่าเลไม่ได้จ้างเราแต่อย่างใดแค่เราเห็นคอมเมนต์ในโซเชียลอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะลองว่าสุดท้ายรสชาติมันเป็นยังไงกินได้ไม่ได้กินไม่ได้กินได้ถามว่าเป็นรสชาติที่ชอบที่สุดตั้งแต่เลทำมาไหมก็ไม่ใช่ก็คือมีรสชาติอื่นที่ชอบมากกว่านี้ถ้าส่วนตัวเลโอชอบรสชาติของเมลอนบิงซูมากกว่าถ้าชอบไอซี่เลมอนใช่ว่ามันเปรี้ยวมันเข้ากับมันฝรั่งนิดนึงอะสิ่งที่แปลกใหม่ที่สุดคือมันเย็น Amazing ก็เข้ากับหน้าร้อนดีใครดูคลิปนี้อยู่อยากจะไปซื้อมาลองตามที่เราได้ลองวันนี้ก็ลองไปซื้อกันดูอร่อยไม่อร่อยก็อย่าว่ากันเราก็แค่มารีวิวตามบ้านๆอยากลองซื้อมากินเราก็ซื้อตามคนอื่นเหมือนกันก็อาจจะมีบางคนที่ชอบก็ได้นะจากการกินของพวกเราสองคนก็สรุปว่ากินได้ถ้าอยากลองก็ลองได้เออไม่อร่อยก็อย่าว่ากันว่าเราได้มั้ยว่ากันนั่นแหละโอเคค่ะก็ไม่ได้ทำคลิปนานนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปนานที่เราขี้เกียจมากทุกคนโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย